ไปดูหนึ่งประเทศที่มีผู้ติดเชื้อผู้เสียชีวิต อยู่ในอันดับท็อปไฟของโลกนะคะนั่นคือประเทศอินเดียค่ะตอนนี้เนี่ยมีรายงานผู้ติดเชื้อพุ่งทะลุไปถึง 90,000 คนในวันเดียวนะคะซึ่งถือเป็นสถิติที่สูงที่สุดนับตั้งแต่กันยายนปีที่แล้วเลยค่ะโดยยอดผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในอินเดียนะคะรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมามากถึง 92,998 คนแล้วเป็นสถิติที่สูงสุดนับตั้งแต่ 19 กันยายนปีที่แล้วทำให้ยอดรายวันในอินเดียค่ะตอนนี้ไต่สูงสุดขึ้นทุกวันนับตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคมแม้ว่าเมืองใหญ่หลายแห่งในอินเดียกลับมาใช้มาตรการล็อกดาวน์และมาตรการอื่นๆเพื่อควบคุมสถานการณ์การติดเชื้อโควิด -19 ที่พุ่งสูงขึ้นในรอบ 6 เดือนกระทรวงสาธารณสุขอินเดียระบุด้วยนะคะว่า 24 ชั่วโมงที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิตจากโควิดเพิ่มขึ้น 514 คนอินเดียมีผู้ป่วยโควิด -19 มากเป็นอันดับ 3 ของโลกรองจากสหรัฐและบราซิลโดยอินเดียมีผู้ติดโควิดกว่า 12 ล้านคนตั้งแต่โรคระบาดแต่ยอดรายวันนั้นสูงสุดในโลกติดต่อกันมา 2 วันติดแล้วค่ะรัฐบาลอินเดียเร่งฉีดวัคซีนให้ประชาชนเมื่อไม่กี่สัปดาห์แต่โครงการฉีดวัคซีนให้ประชาชน 1,300 ล้านคนเนี่ยพบว่าดำเนินการไปค่อนข้างล่าช้าประชาชนที่มีอายุ45 ปีขึ้นไปเป็นกลุ่มล่าสุดในอินเดียที่สามารถเข้ามารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ได้ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ผ่านมาสำหรับวิกฤตโรคระบาดและก็ปัญหาความล่าช้าของวัคซีนนะคะส่งผลให้นายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีของอินเดียเนี่ยต้องบอกว่าถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเลยว่านายกให้ความสำคัญต่อการส่งออกวัคซีนป้องกันโควิด -19 จนทำให้ชาวอินเดียขาดแคลนวัคซีนทั้งที่ประเทศอินเดียเนี่ยสามารถผลิตวัคซีนได้เองด้วยค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN ช่อง 16 นะคะอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งกันด้วยนะคะเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะถ้าท่านไม่อยากพลาดการติดตามข่าวสารรวมถึงชมแบบสดๆนะคะสามารถติดตามได้ที่ Facebook TNN Live รวมถึงช่องทางอื่นๆในการติดตามนะคะเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอข้างล่างนี้ละค่ะ